ุปตาบันเทิงจ๊ะท้าฝีมือชิมลางผู้จัดหวังเด็กแจ้งเกิดสู่ความสำเร็จบันเทิงวันที่18กันยายน2567 14 นาฬิกา 7 นาทีคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาสำหรับจ๊ะนงพนีมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านล่าสุดสวมบทบาทใหม่ในอาชีพผู้จัดซีรีส์ในนามบริษัทเควันวันดีจำกัดประเดิมด้วยซีรีส์ยูริ Unlock Your Love รักได้ไหมยายตัวร้ายออกอากาศทุกวันพุธเวลา 23 นาฬิกาทาง GMM 25นำแสดงโดย บีมาย จิรัชยา โกมลทัศน์ เนียอินทิราธรรมเจริญชาช่าริตารานรงค์และเค้กนวพรจันสุขวันนี้เจ้าตัวเจียดเวลาอันน้อยนิดมาพูดคุยอะไรจุดประกายการเป็นผู้จัดจ๊ะเริ่มจากทำลง YouTube เล่นๆกับพี่ที่สนิทกระแสได้แต่ไม่ได้ดังฟีเวอร์เลยอยากทำลงช่องและน้องบีมายกับน้องเนียเด็กเรามีความตั้งใจและขยันเลยอยากต่อยอดให้ไหนๆทำก็ดันให้เต็มที่ไปเลยแล้วที่ทำเพราะเวลาไปร้องเพลงคนที่ดูเราจะเป็นกลุ่ม LGBTQ เยอะเลยคิดทำขึ้นมาทำไมประเดิมเรื่องแรกด้วยซีรีส์ยูริจ๊ะเพราะซีรีส์วายเยอะมาถ้าเราทำซีรีส์วายจะไม่มีความน่ารักเพราะเรามีความแรงจะทำดูแรงเกินเลยลองฉีกทำหญิงรักหญิงตอนแรกไม่ตั้งใจเปิดตัวเป็นผู้จัดเราไม่ได้ไปกองเป็นผู้จัดที่ดูหลังบ้านดูตัดต่อดูซีนดูพล็อตอยากอยู่เงียบๆอยากสนับสนุนคนกลุ่มนี้ดันบีมายกับเนียคือจุดประสงค์เราแต่พอไปดูหมอดูเขาบอกจะเปิดตัวแล้วปังเลยเปิดค่ะชอบซีรีส์แนวยูริอยู่แล้วหรือเปล่าจ๊ะชอบมากใกล้ตัวมากแดนเซอร์จ๊ะมีแฟนเป็นหญิงรักหญิงมีแฟนเป็นทอมเลยชอบกันเป็นพิเศษเราได้เห็นชีวิตมุมน่ารักของเขาไม่แน่นะเรื่องหน้าอาจจะเป็นแดนเซอร์จะเล่นทั้งหมดก็ได้เพราะเขามีตัวตนกันอยู่แล้วแต่เป็นยูริแบบฮาร์ดคอร์หน่อยหัวเราะคาดหวังขนาดไหนกับงานเรื่องแรกจะคาดหวังอยากให้น้องๆดังและมีโอกาสถ้าวันหนึ่งที่หมดสัญญาแล้วน้องๆมีโอกาสที่ดีกว่าไปที่อื่นได้เลยนั่นคือสิ่งที่คิดและตั้งไว้เพราะชีวิตเราประสบความสำเร็จเกินฝันมามากแล้วมาอยู่จุดนี้แล้วเราสามารถทำให้ใครประสบความสำเร็จแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมันยิ่งกว่าเงินที่จะได้กลับมาจากนักร้องสาวกลายเป็นนักสร้างบ้านท่านหนึ่งจนตอนนี้กลายเป็นผู้จัดซีรีส์กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ยากไหมจะไม่นะเราเป็นตัวเราตั้งแต่แรกการใช้ชีวิตจึงไม่ยากเพราะไม่ได้มานั่งแสดงคนรักจะตรงที่เป็นคนตรงและชัดเจนแล้วเวลาเราทำอะไรคนก็มั่นใจอย่างสร้างบ้านคนมั่นใจก็จะมาสร้างบ้านกับเราเพราะเขารู้ว่าจ๊ะไม่โกงไม่ทิ้งงานมีปัญหาจ๊ะเคลียร์กว่าจะผ่านถึงจุดนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามีมากๆคือความอดทนตอนนี้ปัญหาเรามากขึ้นเพราะเราทำหลายอย่างแต่สิ่งที่ตามมาคือเรามีความอดทนมากขึ้นมีสติมากขึ้นงานเพลงยังทำอยู่ไหมจ๊ะถือเป็นความโชคดีของจ๊ะอย่างเพลงเมลอนเอแคลร์ชวนไปร้องก็ไปแต่ตอนนี้เมลอนกลายเป็นเพลงเราไปเลยเพราะมีเราคนเดียวที่เอาไปร้องเอแคลร์ไม่ได้รับคอนเสิร์ตก็กลายเป็นเพลงจ๊ะไปแล้วตอนนี้มีคนชวนไปฟีเจอริ่งชวนไปร้องโดยที่เขาทำเพลงให้ส่วนการทำเพลงของเราเองตอนนี้ไม่มีความคิดที่จะทำเลยทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนถ้าผลงานดีโชว์สนุกไม่มีเพลงดังก็มีงานได้แต่ขอให้ตัวเป็นไวรัล
จากว่ามีงานได้อย่างวงจ้าไปร้านเหล้าทีมเราจอยทั้งทีมร้านเหล้าเขาก็ขายดีเราโชคดีที่ทีมเราตรงตามความต้องการของคนจ้างงานสรุปถ้าให้เรียกจ้านงพนีจะเรียกว่าอะไรดีนักร้องผู้จัดนักสร้างบ้านจ้านั่นหนักสิหัวเราะอายุน้อยร้อยอาชีพที่เทรดพรูเรียกได้หมดเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆเพราะร้องเพลงทุกวันบ้านก็ชอบมีอะไรที่ลองได้ก็จะลองแต่อะไรที่เสี่ยงเกินก็จะไม่ทำวางเป้าหมายงานตอนนี้ไว้อย่างไรบ้างจ้าเป้าหมายหลักๆคือจ้าสร้างบ้านอยากให้จ้าสร้างบ้านเป็นบริษัทที่มั่นคงในชีวิตแต่อย่างอื่นเป็นประสบการณ์ชีวิตเราโชคดีที่มาอยู่จุดนี้เลยลองทำอะไรที่ใหม่ๆแต่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านและผู้จัดซีรีส์จ๊ะไม่ทิ้งเลยค่ะเรียกว่าหยิบจับทำแต่ละอย่างทั้งเฮงทั้งปังทั้งนั้นอนงจันทร์มาครบพันศักดิ์หมอเลียบทองทองพงเทพสุภวุฒินั่งกุนซือนโยบายของนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่18กันยายน2567 9:59 น.นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีพันศักดิ์หมอเลียบทองทองพงเทพสุภวุฒิให้คำแนะนำขับเคลื่อนงานรัฐบาลมีประสิทธิภาพวันที่18กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ317ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11.6 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้มีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. นายพันศักดิ์วิญญรัตน์ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา 2. นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา 3. นายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษา 4. นายธงทองจันทรางสุขที่ปรึกษา 5. นายพงเทพเทพกาญจนาที่ปรึกษา 6. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาที่และอำนาจ 1.ในการวิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโยบายของรัฐบาล 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 3.ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นส่งเอกสารให้ข้อมูลหรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนอกจากนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส
ลน.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสลน.โดยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2567จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้บิ๊กป๋อมเตือนโต๊ะเล็กไทยหลังเข้ารอบฟุตซอลโลก2024กีฬาวันที่18กันยายน2567 12นาฬิกาบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนโต๊ะเล็กทีมชาติไทยหลังเสียไปถึง5ประตูในเกมเอาชนะคิวบาผ่านเข้ารอบฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์แต่ในเกมดังกล่าวทีมชาติไทยเสียไปถึง5ประตูแม้สุดท้ายจะเป็นฝ่ายเอาชนะคิวบาไปได้10-5ประตูบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์ออกมากำชับว่าต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องการเสียประตูง่ายในเกมชนะคิวบาบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์กล่าวว่าเราเข้ารอบ2ได้ตามเป้าหมายแน่นอนแล้วและเป็นชาติแรกด้วยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งนักเตะทีมงานสตาฟทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนี้อย่างไรแมตช์นี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญช่วงที่เรานำ 3-1 แต่ชะล่าใจเกินไปมีช่วงเวลาในครึ่งแรกที่ไม่ดีนักแต่การรวบรวมสติและรวมพลังกลับมาในครึ่งหลังนี่ถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เราควรต้องมีตลอดเวลาในการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมนอกจากนี้เรายังมีลูกเซตเพลย์ที่ทำงานได้ดีทำให้เรากลับมาได้แต่อย่างไรการเสีย5ประตูก็เป็นจุดที่เราต้องแก้ไขในรอบ2เราจะให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกหลังจากนี้คิดว่าโค้ชมิเกลโรดริโกก็ต้องประเมินและมาทำการบ้านให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อพร้อมในแมตช์ที่เรามุ่งหวังตั้งใจมากที่สุดคือต้องการผ่านรอบ16ทีมไปให้ได้ขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ส่งแรงเชียร์มาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราตลอดมาเกมหน้ากับบราซิลต้องเล่นให้ดีที่สุดทุกคนก็จะมีโอกาสได้เล่นกับทีมหัวกะทิของโลกก็คงไม่ยอมกันง่ายๆสำหรับฟุตซอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะพบทีมชาติบราซิลในวันที่20กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7และออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทีสปอร์ต7